สวัสดีครับชาวตูนบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้นะครับจะไปพูดถึงเวลาที่ฉลามชนชลบุรี FC จะกลับมาลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแล้วเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นร้อนแรงที่สุดในไทยลีกตอนนี้ก็ว่าได้นะครับสำหรับฉลามชนชลบุรี FC ทีมระดับตำนานของฟุตบอลไทยที่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดพวกเขาเนี่ยกดคู่แข่งอย่างขอนแก่นยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ไป7ประตูพูดง่ายๆเกมลุกของชลบุรีในตอนนี้โหดจัดๆนะครับยิงประตูได้ทุกนัดนัดแรก1ลูกเสมอกับ BG นัดที่2 3ลูกที่เสมอกับเมืองทองนัดที่3ยิง3ลูกที่เอาชนะหนองบัวและนัดที่4ก็ยิงไป7ลูกนะครับรวมแล้วชลบุรีเนี่ยยิงไป14ลูกเยอะที่สุดในฟุตบอลไทยลีกณตอนนี้จุดเด่นของชลบุรี FC ปีนี้บอกเลยนะครับคือแนวรุกต่างชาติที่เล่นกันโคตรลงตัวไม่ว่าจะเป็นเดนิสมูริโลนะครับที่ชลบุรีเนี่ยไปทุ่มทุนดึงตัวมาจากนครราชสีมาซึ่งมูริโลก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับโดยเฉพาะจังหวะการจบสกอร์คือต้องบอกว่าท็อปไทยลีกของจริงนะครับ4นัดมูริโลยิงไป7ลูกนำดาวซันโวอย่างหล่อได้ดีกีตาร์โชว์ไปหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงด้วยเท้าหรือลูกบ่งเนี่ยมูริโลทำได้หมดเรียกได้ว่าคมจริงๆนะครับนี่คือนักเตะที่เข้ามายกระดับเกมลุกของชลบุรีอย่างแท้จริงเพราะต้องยอมรับพอตั้งแต่หมดยุคของเตียโก้คุนย่าหรือลูเคียนอเมด้าเนี่ยกองหน้าชลบุรี FC ไว้ใจไม่ค่อยได้แต่พอได้มูริโลเข้ามานี่คือสิ่งที่ใช่จริงๆนะครับและทำให้มูริโลมีลุ้นดาวซันโวไทยลีกแน่นอนขณะที่ยูพยองซูนะครับกองหน้าอดีตทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนมูริโลแต่ทุกการเคลื่อนที่ของยูพยองซูเนี่ยมันสร้างอิมแพคให้กับเกมลุกชลบุรี FC ได้เป็นอย่างดีนะครับคือยูพยองซูเนี่ยเล่นเพื่อทีมมากๆแถมยังมีความฟิตและมีความอันตรายนะครับด้านกิติคันยุคต้องบอกเลยว่าคนนี้ครบเครื่องโดยเฉพาะความขยันทุ่มเทสุดๆวิ่งไล่บอลตลอดแถมทักษะสูงนะครับปั่นป่วนเกมรับคู่ต่อสู้ได้ตลอดโดยเฉพาะลูกจ่ายต่างๆครับคือ3คนนี้พอมาเล่นร่วมกันเนี่ยมันกลมกล่อมจริงๆนะครับเห็นได้ชัดว่าช่วยยกระดับชลบุรี FC ได้เยอะขึ้นมากทำให้กลายเป็นทีมใหญ่เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้บรรดาผู้เล่นดาวรุ่งของชลบุรีอย่างวรชิตนี่คือปีที่เขาพัฒนาได้ก้าวกระโดดก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับแถมเล่นได้แบบโหดสุดๆโดยเฉพาะเกมล่าสุดเล่นอย่างโหดนะครับยิงแฮตทริกได้แถมแอสซิสต์เป็นว่าเล่นคือวรชิตเนี่ยเขามีทักษะที่เก่งอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนนี้เขาวิ่งเยอะขึ้นแถมมีผู้เล่นที่มีทักษะทันการมาเล่นด้วยเนี่ยทำให้วรชิตเล่นได้เนียนขึ้นเยอะแล้วก็แน่นอนนะครับนี่คืออนาคตของทีมชาติไทยแน่ๆสำหรับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับส่วนอีกคนนะครับก็คือกฤษฎา กาแมนนะครับนี่คือหนึ่งในกองกลางที่เล่นดีที่สุดในฟุตบอลไทยลีกในตอนนี้นะครับตัดบอลแม่นขยันไล่บอลแถมจ่ายบอลดีนะครับบวกกับมีแพชชั่นสูงเพราะเขาเนี่ยได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมชลบุรีอีกด้วยในบางเกมนะครับพูดง่ายๆวรชิตกับกฤษดาเนี่ยคือดาวรุ่งชลบุรีที่ก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งและเป็นกำลังหลักให้กับทัพฉลามชนเป็นที่เรียบร้อยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับทำให้แดนกลางของชลบุรีแข็งแกร่งอย่างมากและแฟนบอลชลบุรี FC ก็ภูมิใจจริงๆนะครับกับ2นักเตะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่แนวรับก็ดีขึ้นนะครับเคลิกกับจูเนียร์เอลสตอลยิ่งเล่นยิ่งเข้ากันนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ชลบุรี FC กำลังสมูทในทุกตำแหน่งและพูดได้เต็มปากนะครับชลบุรีเล่นดีทุกนัดตั้งแต่ไทยลีกเปิดฤดูกาลมาแต่เสียดายที่พวกเขาชนะได้แค่2นัดทั้งที่พวกเขาน่าจะชนะได้ทั้ง4นัดด้วยซ้ำโดยเฉพาะเกมกับ BG แล้วก็เมืองทองนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐเฮดโค้ชมาดกวนนะครับที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยอยากเห็นโค้ชเตี้ยคุมทีมชาติไทยเพราะเขาเป็นโค้ชที่ปรุงวัตถุดิบได้กลมกล่อมจริงๆใช้งานนักเตะทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากจนตอนนี้ชลบุรีนะครับกลายเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่น่ากลัวจริงๆและกลับมาท้าชิงแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแบบเต็มตัวไปแล้วนะครับตอนนี้เชื่อเลยว่าแฟนบอลชลบุรีเนี่ยต่างตื่นเต้นกับฟอร์มการเล่นของทีมที่กลับมาเป็นทีมใหญ่และลุ้นแชมป์อีกครั้งเพราะต้องยอมรับนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชลบุรีเนี่ยไม่ได้ทุ่มทุนมากเท่าไหร่ทำให้ทีมได้แค่ประคองตัวในไทยลีกจบกลางตารางเป็นซะส่วนใหญ่นะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่แล้วเพราะผู้บริหารของชลบุรีเนี่ยกลับมาทุ่มทุนมหาศาลอีกครั้งเพื่ออยากให้ฉลามชนกลับมายิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้ในช่วง 4-5 เกมแรกเนี่ยบอกเลยว่ามีทิศทางที่ดีอย่างมากนักเตะคุณภาพครับแก้วทำให้ชลบุรีปีนี้นะครับถึงคราวที่พวกเขาจะกลับมาลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเต็มตัวจริง
ใครคิดเห็นเหมือนผมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและคิดว่าชลบุรี FC จะไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่สำหรับผมแล้วชลบุรีปีนี้ประมาทไม่ได้จริงๆพวกเขาพร้อมสู้ทีมใหญ่ทุกทีมนะครับและอีกอย่างเกมรุกโหดมากๆและยิ่งถ้าเกิดชลบุรีสเตเดียมมีแฟนบอลเข้าไปชมได้ที่สนามเมื่อไหร่เนี่ยแฟนบอลชลบุรีเข้าไปเต็มแน่นอนนะครับนี่ก็จะทำให้เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจสำคัญที่จะทำให้ชลบุรี FC มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ฮาที่ทางทีมงานตูดูบอลไทยคัดสรรมาให้นะครับวันนี้ผมต้องพันุวัฒน์และบอลไทยต้องเล่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ